สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีจะมาพูดถึงการบล็อกหรือการโบรกหรือแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะแต่ว่าคลิปนี้บีจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่าการบล็อกนะคะก็บีจะอธิบายการบล็อกให้ฟังก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรนะคะการบล็อกเนี่ยมันคือการทำน้ำหนักการทำน้ำหนักโดยการทำกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะไม่ใช่ไขมันนะมันคือการทำกล้ามเนื้อการบล็อกมันคือการกินเพื่อทำให้เรามีแคลอรี่ในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่กินเพื่อให้ตัวเองอ้วนนะคะแล้วก็มันมี2ประเภทนะคะมี Dirty Bulk นะคะแล้วก็ Clean Bulk มีทอมและทรานแมนหลายคนมากๆนะคะเข้ามาถามว่าบล็อกแบบไหนดีควรบล็อกไหมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ B จะเปรียบเทียบให้ฟังนะคะแล้วก็พูดถึงรายละเอียดในการ Dirty Bulk กับ Clean Bulk ให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะไปเปรียบเทียบไปชั่งใจกันเองว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองนะคะคลิปนี้นะคะ B จะเล่าจากประสบการณ์ B โดยตรงและความคิดเห็นส่วนตัวของ B นะเพราะว่าสรีระผู้ชายกับสรีระผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเคมีของผู้หญิงเคมีของผู้ชายก็ไม่เหมือนกันนะคะซึ่ง B จะขอพูดในฝั่งที่เป็นผู้หญิงนะการบล็อก B จะพูดถึงการเดอร์ตี้บัคก่อนนะคะบีเคยผ่านเดอร์ตี้บัคมาในช่วงแรกนะคะเพราะว่าเราไม่มีความรู้เลยเราก็กินเล่นเบสเสร็จกินเพื่อให้ตัวเองอ้วนจริงๆนะคะจาก47มั้งคะเกือบเป็น65เลยอ่ะมันก็เลยอ้วนมากเพราะเรากินแบบโอเวอร์แคลอรี่แต่เราไม่ได้กินเพื่อทำกล้ามเนื้อเพราะเราเข้าใจผิดว่าจริงๆบัคมันคือการทำให้อ้วนการทำให้ตัวใหญ่แต่ตอนนั้นซึ่งมองไม่เห็นกล้ามเนื้อเลยนะคะแต่รู้ว่าตัวเองตัวใหญ่แล้วก็ก้นใหญ่ด้วยอันนี้จะเสี่ยงมากในเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าเวลากินส่วนใหญ่มันจะออกสะโพกเยอะกว่าผู้ชายนะครับแล้วถามว่าตอนนี้บีอยู่ในโหมดไหนนะคะจริงๆตอนนี้บีอยู่ในโหมดคลีนบัคซึ่งการคลีนบัคของบีอ่ะบีจะคำนวณค่านูทริชั่นต่อวันไว้แล้วนะคะอย่างเช่นโปรตีนเท่าไหร่คาร์บเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่อาจจะมีชีตติ้งบ้างแต่บีไม่ได้ชีตติ้งเป็นวันนะคะบีชีตติ้งเป็นมื้ออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งน่าจะประมาณ2มื้อถึง3มื้อแต่จะไม่มีการหลุดของหวานเลยนะคะเพราะบีคิดว่าเพราะผู้หญิงมันจะไวต่อน้ำตาลมากนะคะจะตราบใดที่เรายังเป็นทอมยังเป็นทรานแมนอยู่นะคะแต่พันธุกรรมยีนหรือเคมีในร่างกายเรายังมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าอยู่นะครับก็อันนี้สำคัญมากแต่ว่าโหมดของบัคเดอร์ตี้บัคเนี่ยมันกินได้แบบไม่เลือกเลยค่ะกินได้แบบอ่ะกูจะเอาแคลอรี่เพื่อไปซ้อมในตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ระวังอาหารมากขึ้นซึ่งมันสามารถทำให้เราคุมค่าแฟตได้แฟตไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปซึ่งเป็นค่าแฟตกลางๆพอดีสำหรับคนที่สุขภาพดีค่ะเพราะว่าการที่แฟตต่ำมากๆมันก็คือการที่ร่างกายมันจะทำให้ลวนได้นะคะเพราะว่าผู้หญิงที่แฟตต่ำๆมันจะทำให้เทสโทสทำงานเยอะเกินไปบางคนเมนก็จะไม่มาหรือเลื่อนออกไปไกลด้วยค่ะเพราะว่ามีภาวะแฟตต่ำนี่แหละแล้วการบักที่ดีนะคะมันคือการบักเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่บักอ้วนนะคะคือตอนนี้หลายคนเข้าใจว่าบักคือบักอ้วนนะคะแต่จริงๆบักเพื่อทำกล้ามเนื้อนะคะค่อยๆทำกล้ามเนื้อนะคะอย่าไปใจร้อนพยายามรักษาทรงบล็อกกล้ามเนื้อไว้ค่ะสังเกตหน้าท้องสังเกตกระจกว่าบล็อกกล้ามเนื้อจางไปบ้างหรือยังถ้ามีการจางไปบ้างหรือว่าดูบวมๆตึงๆก็อ่ะให้พลิกกลับมาคุมเพิ่มเติมสัก 10% 20% นะคะแล้วก็จะกลับไปเหมือนเดิมพยายามคุมไปอย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันจะรักษาระดับไขมันดีขึ้นพอร่างกายรักษาไขมันระดับไขมันดีขึ้นในปริมาณปีหนึ่งถึง2ปีค่ะมันก็จะเริ่มนิ่งแล้วกินยังไงก็จะอ้วนยากขึ้นมากๆแล้วค่ะสำหรับ B นะคะ B ชอบคลีนบัคค่ะเพราะว่ามันทำให้เราสุขภาพดีค่ะหน้าไม่เป็นสิวนอนก็ดีออกกำลังกายก็เฟรชประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมันก็ดีค่ะไม่หายใจหอบไม่เหนื่อยแล้วก็การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมันก็เป็นไปได้แบบสมูทอะค่ะมันไม่มีอะไรมันติดขัดอะซึ่งชอบมากๆมันก็เลยทำให้ปีหลังๆมาเนี่ยบีพัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากๆค่ะเพราะว่าเรามีระดับคุมแฟตในร่างกายที่ดีแล้วก็มีค่านูทริชั่นที่มันตอบโจทย์กับสภาวะร่างกายเดี๋ยวบีจะมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะบีจะแยกเป็นข้อดีของ Dirty Bulk นะคะแล้วก็ข้อเสียของ Dirty Bulk นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนนะคะของ Dirty Bulk ข้อดีของ Dirty Bulk นะคะกินอร่อยกินง่ายเติมเต็มหัวใจ แล้วก็เข้าสังคมได้ง่ายค่ะ enjoy กับเพื่อนๆได้ง่ายกินร้านไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อเสียนะคะอาจจะมีภาวะโรคแทรกซ้อนตามมานะคะพวก LDL นะคะคอเลสเตอรอลนะคะน้ำตาลในเลือดนะคะ
แล้วก็จะมีภาวะนอนกรนนะคะสำหรับผู้หญิงที่อ้วนนะคะแบบมีไขมันเยอะมากๆมันจะนอนกรนนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะหลายคนไม่ต้องหลายคนหรอกบีปกติบีผอมใช่ไหมคะพอบีเดอร์ตี้จนมาน้ำหนักที่60อ่ะเริ่มนอนกรนแล้วนะคะมันจะมีภาวะแบบอย่างนี้แล้วนะคะแต่แค่เราไม่ได้บอกใครเท่านั้นเองแล้วก็ข้อเสียที่3นะคะก็คือว่ามันโชว์หุ่นไม่ได้อ่ะโชว์หุ่นตลอดทั้งปีไม่ได้อ่ะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วเดี๋ยว B ก็จะมาบอกข้อดีของครีมบักนะคะแล้วก็ข้อเสียของครีมบักให้ฟังนะคะข้อดีของมันนะคะโชว์หุ่นได้โชว์หุ่นได้แทบตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าพอเราคุมเปอร์เซ็นต์แฟตไขมันได้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วสมมติมีช่วงนึงเราต้องรีบใช้หุ่นใช้ร่างเราก็ไดเอทสักอาทิตย์2อาทิตย์หุ่นก็เห็นซิกแพคชัดแล้วอะคือมันง่ายมากต่อการที่คุมแล้วใช้งานถ่ายแบบถ่ายนู่นถ่ายนี่อะค่ะดีมากๆนะคะแล้วก็2นะคะก็คือสุขภาพดีค่ะเราสามารถคุมแฟตคุมคอเลสเตอรอลได้คุมค่าไขมันดีไขมันเลวได้ข้อ3นะคะซ้อมดีค่ะมันจะโฟลเพราะว่าไขมันเราน้อยใช่ไหมคะการหายใจความคล่องตัวมันก็จะเยอะการปั๊มของกล้ามเนื้อมันก็จะเยอะซึ่งมันทำให้ประสิทธิภาพในการซ้อมมันดีขึ้นแล้วยังส่งผลให้การพัฒนาของกล้ามเนื้อดีขึ้นอีกด้วยนะคะเป็นไงเจ๋งไหมแล้วข้อเสียของครีนบักนะคะมันจะเข้าสังคมไม่ค่อยได้ค่ะคือจริงๆเข้าได้แต่มันจะเข้าแล้วมันต้องเรื่องมากนิดนึงเรื่องมากในการเลือกอาหารแล้วก็เลือกร้านซึ่งถ้าสมมติบางคนมีแฟนไม่เข้าใจก็จะลำบากหน่อยนะคะแต่ว่าร้านอาหารสมัยนี้ค่ะตอบโจทย์ทางเราเยอะมากๆแล้วนะคะลองช่างใจดูนะแล้วก็ข้อ2นะคะที่ไม่ดีก็คือมันไม่ฟูมันไม่เติมเต็มสภาวะจิตใจเท่าไหร่แต่จริงๆถ้าอันนี้เราทำจนเป็นแอคทิวิตี้มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาทำเป็นรูทีนทำเป็นแบบเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆมันจะไม่มีปัญหาจากปัญหามันก็จะไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าร่างกายเราเรียกร้องข้อเสียที่3จริงๆนึกไม่ออกอ่ะข้อเสียหรือบีทำมันจนชินก็ไม่รู้นะคะอ๋อหาอาหารกินยากค่ะเพราะว่าตามข้างทางจะค่อนข้างหาอาหารกินยากนิดนึงเราไม่สามารถไปซื้อเดินซื้อแล้วเจอหมูปิ้งคลีนได้ไม่สามารถไปเจอร้านส้มตำคลีนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาหารตามสั่งก็ไม่สามารถไปสั่งคลีนจ๋าๆได้เลยแต่จริงๆไม่ใช่ว่าสั่งคลีนไม่ได้นะคะสั่งได้นะคะอาหารตามสั่งแต่มันจะเหมือนแบบบางทีพ่อค้าแม่ค้าก็เขาก็จะไม่พร้อมคลีนไปกับเราอะกลัวโดนตะหลิวปิวอะไรประมาณนี้นะคะก็เพื่อนๆลองไปชั่งใจดูนะคะว่าชอบคลีนบักหรือชอบเดอร์ตี้มากกว่ากันนะคะแต่สำหรับบีอ่ะบีชอบคลีนบักมากๆเพราะว่ามันทำให้บีสามารถเข้ายิมแล้วโชว์หุ่นได้ทุกวันนะคะแล้วก็มันทำให้ร่างกายเราไม่มีโรคประจำตัวแล้วภาวะบางคนที่เกิดจากการบักอะค่ะคือสิวขึ้นนะคะสิวขึ้นตามตัวอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งบีไม่ตัดสินนะคะว่าใครเหมาะกับอะไรอยากให้เพื่อนๆ นะครับนำสิ่งที่บีเล่าอะค่ะไปพิจารณาแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะบีขอทิ้งท้ายไว้อย่างนึงนะคะผู้หญิงเนี่ยทอมหรือชานแมนบีขอเรียกสรีระเป็นผู้หญิงนะเรามีเอสโตรเจนที่สูงมากอยู่แล้วนะคะเราไม่ควรสะสมไขมันมากเกินไปเพราะว่าไขมันมีผลกับระดับเอสโตรเจนที่สูงขึ้นนะคะยิ่งไขมันสูงขึ้นระดับเอสโตรเจนก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยนะคะมันก็เลยส่งผลให้กล้ามเนื้อพัฒนาช้าลงไม่ดีเท่าที่ควรนะคะสุดท้ายนี้นะคะบีฝากคลิปของบีไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบีไว้ด้วยนะคะบีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย